ูกคนที่2ของผมนั้นยังไม่มีชื่อเลยนะผมก็เลยถามคนดูนะครับว่าดูคิดว่าผมควรตั้งชื่อลูกว่าอะไรนะครับผมก็โพสต์ไปใน Facebook คนแรกนะครับน้องคนนี้บอกว่าชื่อฟรีฟ้านั่นเองเอ้ยฟรีฟ้าเนี่ยก็ดีนะเพราะว่าผมเล่นฟรีไฟใช่ไหมครับเมื่อก่อนท่านลูกชื่อฟรีฟ้าเนี่ยมันก็ของจอมกับฟรีไฟอุ้ยน้องไอยูนะครับบอกว่าชื่อน้องเนวินนะฮะดูเตอร์ดีดูซิว่ามีชื่อไหนน่าสนใจบ้างเออท่านลูกผมคลอดออกมาแล้วมาเติงอ่ะโอเคชื่อน้องตามูดีโอชื่อน้องเช็คยอมไป 100,000 วิว 181,500 วิวอีกไม่นานเนี่ยคลิปพวกนี้ก็จะประมาณ 200,000-300,000 วิววิวดีจริงๆเลยช่วงเนี้ยแต่ว่าถึงแม้ว่าคลิปอื่นวิวจะดีแค่ไหนแต่กลายเป็นว่าคลิปนี้วิว 80,000 เองอะครับทุกคนที่ผมพูดเนี่ยไม่ได้นะครับแค่อยากมาชี้เล็กน้อยต้นก็คือตามชื่อคลิปนี้เลยครับเล่าเรื่อง18บวกของพี่กับพี่กี้ก่อนมาเป็นแฟนกันนะครับที่ผมบอกว่า18บวกเพราะว่าพอผมเล่าเรื่องเนี่ยผมก็เลยอยากเล่าความจริงที่มันมีที่18บวกด้วยถ้าสมมติว่าผมไม่เล่าเรื่องตรงนี้มันก็จะกลายเป็นว่าผมแบบแต่งเรื่องดัดแปลงใช่ไหมผมก็เลยอยากเล่าจริงที่สุดก็เลยต้องเป็นเรื่อง18บวกด้วยมันต้องมีผสมกันเข้ามาแล้วจะชี้แจงเนี่ยว่ามีคนเนี่ยทักเข้ามาขอผมเยอะมากๆว่าอยากให้ผมทำ EP 2เร็วๆนะครับคือที่มาชี้แจงเนี่ยก็คือว่าผมจะลง EP 2วันจันทร์แต่ว่าด้วยความที่แบบเหมือนคนไม่ค่อยอยากฟังต่อนะครับผมคิดว่าผมก็ทำอย่างอื่นให้คนดูอะไรอย่างนี้นะครับเพราะฉะนั้นที่อยากจะดูคลิปเล่าเรื่อง EP 2ต่อก็คอมเมนต์บอกก่อนละกันแล้วก็แต่ถ้ามันถึงแสนวิวเมื่อไหร่ผมจะมาเล่าให้ฟังกันต่อละกันนะครับโอเคเรามาเข้าสู่คลิปนี้กันเลยดีกว่าคลิปนี้ก็คือคนรู้กันนะครับว่าผมเนี่ยมีลูกคนที่2แล้วนะครับแล้วก็ปกติเนี่ยเวลาผมทำคลิปกับลูกเนี่ยก็จะมีพี่กี้มานั่งอยู่ด้วยเสมอนะครับทุกคนแต่ว่าพี่กี้เนี่ยเขาต่างจังหวัดนะครับทุกคนครับแต่ว่าใครที่ดูในคลิปที่แล้วที่พี่กี้สั่งน้องกรกับน้องมาแกล้งผมนะจะรู้นะครับว่าแม็กกี้ไปต่างจังหวัดครับแล้วถ้าอยากจะดูคลิปที่แม็กกี้สั่งให้น้องต้อมกับน้องกรมาแกล้งเลยตามไปดูได้ในตัวไอตรงนี้นะครับก็เลยกดดูก่อนได้นะครับอ่ะโอเคครับทุกคนครับก็ลูกคนที่2ของผมนั้นยังไม่มีชื่อเลยนะด้วยความที่ผมก็ไม่อยู่กับพี่กี้ใช่ไหมผมก็เลยถามคนดูนะครับว่าดูคิดว่าผมควรตั้งชื่อลูกว่าอะไรนะครับผมก็โพสต์ไปใน Facebook โอเคครับทุกคนนะนี้เรามาลองดูกันว่าทางครอบครัวของ MNJ TV เนี่ยผมขอเรียกคนดูว่าครอบครัวนะว่าเขาเนี่ยยังไงว่าอยากลูกผมชื่ออะไรนะครับทุกคนโอเคครับทุกคนครับไปเดี๋ยวเราไปรับชมกันได้เลยฮะโอเคทุกคนมาก็ก่อนรับชมการผมฝากอีกนิดนึงคืออย่าลืมฝากกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งให้กันด้วยนะครับแล้วกระดิ่งแล้วอย่าลืมกดกระดิ่งไปทั้งหมดนะหรือกดปุ่มคำว่าออนะครับจะได้แจ้งเตือนคลิปจะได้แจ้งเตือนตรงมาเลยนะครับที่อยู่ตอนนี้แล้วยังไม่ติดตามฝากกดติดตามให้กันหน่อยนะครับทุกคนโอเคไปดูกันเลยว่าวันนี้ทางโซเชียลเขาตั้งชื่อลูกผมว่าอะไรกันบ้างนะครับโอเคครับตอนนี้ก็อยู่หน้า Facebook ของผมนะครับวุฒิชัยรักวงนั่นเองครับผมสามารถมากดติดตามได้ที่ลิงก์ใต้คลิปนะครับทุกคนฟังเฟซพร้อมด้วยนะโอเคครับแล้วนี่ก็เป็นโพสต์ของผมนะครับที่ผมได้โพสต์ไปครับผมช่วยตั้งชื่อลูกชายให้หน่อยนะครับเป็นชื่อน่ารักมาได้เลยนะครับมีถึง400คอมเมนต์กันเลยทีเดียวนะครับหากใครที่ยังไม่ได้เข้ามาคอมเมนต์นะครับว่าอยากให้ลูกผมชื่ออะไรก็กดเข้ามาคอมเมนต์นะครับคลิปนี้ผมก็ยังไปนั่งอ่านอยู่นะครับไปแรกนะครับน้องคนนี้บอกว่าชื่อฟรีฟ้านั่นเองผมก็ไปส่งให้นะคือแบบเอ้ยฟรีฟ้าเนี่ยก็ดีนะเพราะว่าผมเล่นฟรีไฟใช่ไหมครับเมื่อก่อนท่านลูกชื่อฟรีฟ้าเนี่ยมันก็คล้องจองกับฟรีไฟแต่ว่าก็ยังไม่ค่อยถูกใจเท่าไหร่เพราะว่าฟรีฟ้ามันคือชื่อเกมถูกไหมแล้วเคยเล่นฟรีฟ้าอุ้ยน้องไอยูนะครับบอกว่าชื่อน้องเนวินนะฮะดูเตอร์ดีน้องเอ็กซ์ครับไม่ค่อยมีความหมายเท่าไหร่เพราะว่าหมายถึงว่า X สำหรับคนอื่นจะมีความหมายแต่ว่า X สำหรับผมเนี่ยคือผมชื่อเนมแม่ชื่อกี้ถ้ามีคนมาถามผมว่าทำไมถึงตั้งชื่อลูกว่าผมก็ตอบไม่ได้แต่ว่าทำไมถูกปะชื่อน้องพ่อมตามคอมเมนต์เลยทุกคนที่น้องกระท่อมกระท่อมขอใส่เลยคือผมไม่ได้เป็นสายกระท่อมนะไม่ได้เป็นสายพลังไปเลยเป็นสายเลสเต็กนั่นเองนะทุกคนนิดเดียวไม่เยอะแล้วก็น้องนัทพลปานันนะครับทุกคนครับตั้งชื่อลูกผมว่าขอเพิ่มคำหยาบไปนะด่าผมเลวผมโง่เตด่าผมตู่แรงเกินรักไม่ได้แล้วผมก็เลยเด็กขี้อันนี้ทุกคน
ไม่ต้องซีเรียสนะกับคำหยาบในเฟซผมเพราะว่าผมกับคนในเฟซผมมองว่าเป็นเพื่อนเป็นพี่น้องสนิทกันไม่ได้แบบไอเด็กเชี่ยที่แบบนี้นะแต่แบบไอเชี่ยอะไรแบบเราแซวกันเราแซวกันนะตูก็วันนี้บอกว่าชื่อน้องลาซาด้าเฮ้ยลาซาด้าแบบตั้งมาว่าทำน้องโอชินเนี่ยลาซาด้าเข้าเลยสปอนเซอร์จ่ายกูด้วยนะถ้ากูตั้งชื่อลูกชื่อเนี้ยลาซาด้าน้องน้ำนายนะครับผมโอ้ดูชื่อแบบกลิ่นนะครับทุกคนครับผมขอบอกก่อนนะว่าลูกผมผู้ชายน้องน้ำนายดูแบบมันดูผู้หญิงหน่อยแต่เอ้ยกับผู้ชายก็ได้แต่ว่าผมรู้สึกว่ายังผู้หญิงไปหน่อยผมอยากชื่อผู้ชายอะทุกคนเออน้องดารินนะครับดารินนี่มันเป็นนวลไม่ใช่หรอครับโอ้โหถ้าใครที่ได้ฟังเล่าเรื่องชีวิตผมกับพิกกี้ EP 2จะรู้นะครับว่าดารินเนี่ยอยู่ที่ทำงานเก่าของแม็กกี้นะครับเป็นอาบนวดนะที่เขาเข้าไปแบบนั่นแหละนะฮะแต่ว่าแม็กกี้เนี่ยเขาทำงานเป็นแคชเชียร์ที่นั่นนะในที่ทำงานเนี่ยก็จะมีเพื่อนแม่ผมอยู่เพราะฉะนั้นไว้ใจได้ผมเล่าไปก็ได้ยังไงก็ถ้าอยากฟัง EP 2พี่เคยทำงานที่นวดยังไงก็ไปดูคลิปนั้นให้ถึงแสนวิวนะครับเดี๋ยวเราเล่าให้ฟังเพราะฉะนั้นดารินนี่ไม่ได้นะครับไม่ได้นะครับคนชื่อน้องเรด้ามันก็คล้ายกับเรด้ามันเข้ากันดีแต่ว่ามันไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่เรียกผิดแต่ชื่อน่ารักดีนะขอแบบติ๊กไว้ติ๊กชื่อน้องคิมิโตะคุงชื่อน้องคิมิโตะคุงอย่างนั้นเหรอฟาดผมไม่มันจะเปิดไอ้นั่นเหรอเปิดเขาเรียกว่าอะไรนะเปิดโหมดอะโหมดเฮ้ยเราผมเคยดูซีซั่นแรกเองยินดีต่อคุงนะครับก็ถ้าถามผมอยากตั้งชื่อลูกตามอนิเมะไหมอยากครับเพราะว่าเฟด้าเนี่ยก็มาจากการ์ตูนเลือกจากออนไทยครับ wow. ผมตั้งชื่อน้องเฟด้าจากฟรีนะครับผมแต่จริงๆแล้วเขาชื่อฟรีด้าแต่ฟรีด้าเรียกยากไปก็เลยเปลี่ยนเป็นเฟด้าก็เลยเรียกง่ายหน่อยเพราะฉะนั้นคิริคุงเนี่ยตัวละครมันดูเป็นตัวละครที่ไม่ควรเอามาตั้งชื่อผมรู้สึกว่ามันไม่ลึกซึ้งพอถ้าสมมติเราชอบแล้วก็บอกเราตั้งลูกว่าชื่อลูกโอคุนเนี่ยมันก็แปลกๆนะแต่อาจจะมีนะแต่ว่าแบบถ้าตั้งแบบตัวละครที่มันแบบที่มันไม่ใช่พระเอกอ่ะก็จะดีนะเพราะฉะนั้นคิริโตคุงพี่ชื่อเฟรด้าน้องชื่อเฟรมเหรอเฟรด้ากับเฟรมจริงๆเฟรมเนี่ยเป็นชื่อที่ผมคิดไว้แล้วแต่ป้าผมอยากได้ชื่อประโยคเดียวทำไมผมถึงไม่เลือกเนี่ยไม่ใช่ว่าเรื่องมากนะเว้ยแต่คือเราต้องบอกไงเราบอกเกิดไงแต่ว่าขอบคุณทุกคนมากที่คอมเมนต์เข้ามาน้อยได้รู้สึกกันนะครับขอบคุณมากนะครับชื่อน้องอัดนายเนวินน้องโน้ตพูดเอาที่ไหนกันแน่เนี่ยสวัสดีครับผมชื่อก๊อตนายเนวินโน้ตครับผมวันนี้น้องก๊อตนายเนวินโน้ตเนี่ยก็จะมาทำการพรีเซนต์หน้าห้องนะครับเวลาที่เนี่ยน้องกินข้าวน้องก๊อตนายเนวินโน้ตมากินข้าวมาอาบน้ำชื่อไหนอ่ะชื่อน้องอาซีนคาร์บอนคาร์เตอร์อยู่ระดับยนต์มากไปมันเอ้ยแต่เฟี้ยวชื่อน้องเคียวยะเหรอเท่วะอุ้ยติ๊กที่ต้องเรายังไม่เลือกอ่ะอาจจะเป็นเคียวยะกับเฟด้ามันไม่เข้ากันไงถ้าสมมติชื่อเฟด้าอีกคนนึงก็ต้องเป็นให้มันดูคล้ายคล้องจองกับเฟด้าอะไรอย่างงี้นะครับน้องนนท์ครับจะได้ชื่อเดียวกับผมเอา ใจเย็นไอ้น้องอยากได้ชื่อ2ประโยคอ่ะนะครับน้องโฟน่านะครับก็ขอบคุณมากน่ารักมากนะน้องถ้าน้องเฟด้ามีแล้วก็ต้องชื่อน้องเฟิร์สเหรออยากได้ชื่อ2ประโยคชื่อน้องชาตินั่นใหญ่กูมาเลยสองประโยคไอ้ตายไม่เอ้ยเดี๋ยวผมเรียกคนขนมเปี๊ยะมาก่อนวันแต่วิ่งไม่ทำอะไรทุกคนก็จะไล่เสร็จผมกินทั้งโทษนะครับผมเชียร์อยู่ครับชาติทรงพลังมากเด็กไม่ดีไงผมเลยก็พูดเลยเด็กที่เก่งพูดในโลกชาติทรงพลังเลิศเกินผมชอบแกไวอ่ะแกทำอะไรแกเหมือนกับพันคนยุคใหม่มากผมชอบพี่เนมบุ๊กพิกกี้เป็นน้องเกมเอ้ยอันนี้เวิร์กเพราะว่าอย่างตอนแรกที่ผมพูดไปว่าน้อง X อย่างเงี้ยใช่ไหมน้อง X เนี่ยมันไม่มีหมายสำหรับผมกับพิกกี้ไงเพราะว่าถ้าเป็นน้องเกมเนี่ยพี่ชื่อเนมพี่แฟนพิกกี้ก็รวมกันเป็นเกมอ่ะเวลาคนแบบถามว่าทำไมผมถึงตั้งชื่อว่าเกมอ๋อผมชื่อเนมครับแฟนผมชื่อกี้เอาคอกับเติมตรงนอนหนูพี่เกมอะไรอย่างงี้มีชื่อของพ่อแม่อยู่ในชื่ออะไรอย่างงี้ใช่ไหมอย่างที่ผมเคยอธิบายเรื่องน้องก้าไปเนี่ยว่าทำไมผมถึงตั้งชื่อว่าเฟด้าครับผมก็อธิบายได้ว่าผมมาจากที่นี่ถูกไหมหรือชื่อว่ามีชื่อไหนน่าสนใจเออพ่อลูกผมคลอดออกมาแล้วมาเติงว้าวว้าวไม่รู้แต่ไม่รู้เ
เลยอ่ะไม่รู้ไม่รู้ครับไม่รู้แต่ไม่แรงครับไม่แรงยิ่งอ่ะท่วมเลยเดี๋ยวกูพูดอะไรได้ยังไงไม่แรงจริงๆนะถือได้ว่าทำตามคอนเซ็ปต์นู้นนี่ให้เลยนะนี่เลยนะนี่อ่ะโอเคชื่อน้องตะมุดดีโอชื่อน้องเช็คยอมทุกคนไอ้เมื่อกี้คลอดมาไม่รู้ไม่รู้อันนี้คลอดถ้าเป็นชื่อป้อมออกมาแบบไม่รู้ไม่รู้ใช่ไหมแต่นี่ออกมาปุ๊บแล้วก็มองหน้าหมอแล้วก็เปิดไฟเลี้ยวใส่หมอไอ้ยาแมวมีชื่อไหนน่าสนใจอีกไหมน้องเรย์ได้แล้วน้องม่อนน้องกันตรงหูเป็นกัญชาน้องแนปปี้อุ้ยน่ารักชื่อน่ารักน่ารักทั้งนั้นเลยอ่ะน้องโอเว่นเหรออุ้ยก็โตอาเด้หูดีน้องแหนมอ๋อลูกคนแรกชื่อน้องเฟรด้าแล้วลูกคนที่สองชื่อแหนมไอ้ผมไม่ได้บอกว่าชื่อแหนมแม่งไม่ดีเลยแต่ว่าลูกคนที่สองมันจะแบบทำไมพอตั้งชื่อลูกผมจะทำไมตั้งชื่อพี่เฟรด้าดีจังอะไรเงี้ยน้องออกัสน้องมิกน้องวินเนอร์อุ้ยดีเลยชื่อดีหมดน้องตลอดคลอดออกมาหัวโผล่มาแล้วแบบว่าสวัสดีครับคุณหมอชื่อตาตาตาเฮ้ยโอ้แต่ละชื่อแต่ละชื่อเลยน้องกัญชาเล็กเล็กหัวยังไม่ออกมาแขนออกมาก่อนแล้วยื่นนิ้วออกมาเล็กเล็กครับหมอคนที่ผมรู้จักคนดูกัญชากันเนี่ยแล้วพอดูเสร็จเขาจะแบบว่าเตือนทำไมไม่ดูตอนเดือนนี้เด็กฟังได้เพราะมันถูกกฎหมายแล้วเนาะนิดเดียวไม่เจอไม่เยอะพอดูเสร็จแล้วก็เล็กอย่างเงี้ยแต่ว่าส่วนตัวนะครับผมไม่ดูนะครับผมไม่ดูอ่ะวันนี้มาเต็มยศเลยไม่เอาไม่ได้เดี๋ยวท่วมเพราะมันไม่แรงไงน้องเจไดน้องนิกน้องพาคินโอ้โหเรื่องไม่ถูกเอาจริงคลิปนี้เรื่องไม่ถูกจริงอะเอางี้หากใครที่อยากจะช่วยตั้งเข้ามาช่วยตั้งกันได้นะครับเดี๋ยวในคลิปหน้าผมขอมาดูใหม่แล้วก็คลิปนี้ผมขอไปนั่งดูคนเดียวขอใช้เวลากับมันหน่อยนะครับทุกคนครับคลิปนี้เรื่องยากจริงนะมีชื่อดีๆทั้งนั้นเลยเอาเป็นว่านะครับผมคลิปนี้ขอจบไปเพียงเท่านี้ก่อนเพราะว่าชื่อเรื่องมันเลือกคนเดียวไม่ได้จะมาเลือกกับพิกกี้ละกันนะครับผมเพราะฉะนั้นตอนนี้ใครที่มีไอเดียครับในการช่วยตั้งชื่อลูกก็สามารถเข้าไปช่วยกันตั้งได้แล้วรอบต่อไปพี่กี้ก็จะมาช่วยเลือกด้วยนะครับทุกคนก็กดเข้าไปที่ลิงก์คลิปเลยชื่อเฟซบุญชัยรักวงนะครับผมโอเคสำหรับวันนี้นะครับไปฝากกดไลค์หรือกดดิ้งกันด้วยค่ะดูในแฟนเพจฝากกดแชร์แล้วก็ตั้งชื่อลูกตรงนั้นได้เลยนะครับผมจะดูตรงแชร์นะครับโอเควันนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับกดไลค์แล้วก็ติดตามไปนะครับบาย